ผมบอกไว้เลยเลยครับว่าผมไม่ได้ดูซีรี์เกาหลีแบบจริงจังจากทาง n น t f l i ินี่มานานแล้วนะครับตั้งแต่ที่เล่นแรกแปรวิญญาณจบไปแล้วก็มาทางกอหลีนะครับที่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องไหนที่มันแบบมันเข้าหน้าเข้าตาเลยครับเพราะทุกทีก็ดูแบบว่าดูตอน2ตอนปุ๊บอ้าวไม่เวิร์เวดูไปแล้วไม่หนุกเลยและหลังจากนั้นดูไปอีกก็ไม่หนุกอีกแต่เรื่องล่าสุด ที่ดูเหมือนจะดีแต่ผมก็แบบเทไปกลางทันเลยนะครับก็คือเรื่องเออสามีคนนี้ให้เธอฟรีแะเออ m มรนะี่ y ม u s ฮัสแน่ะเออประมาณผมดูไปได้รประมาณ4ตอนแล้วผมก็เลิกดูรู้สึกว่ามันแบบดูออดจะเลอะเทอะไปหน่อยนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้ Queen of t e a ยที่โอ้หูติดมากแบบดูทุกอาทิตย์ฉันนี่ที่เรียกว่าโอ้ยทำไมมันสนุกอย่างนี้วะ ซื่อเสน่ห์ของคว e นออฟเทียนะครับอันที่จริงมันก็แบบไม่ได้มีอะไรเลยเนื้อเรื่องก็เป็นประมาณว่าพระเอกครับแต่งงานกับบ้านมหาเศรษฐีเออและคราวนี้อยากจะหย่าอยากจะหย่านะเพราะว่าอยู่กับนางเอกไม่มีความสุขแต่พอช่วงเวลาที่จะหย่าเสร็จปุ๊บนางเอกเกิดป่วยขึ้นมาจะตายในอีกสามเดือนเฮ้ยคราวนี้พระเอกม็ต้องทําแบบยังไงก็ได้อแบบไอ้ให้จะอยู่กับนางเอกหรือว่ามันพยายามจะหยา กับนางเอกแล้วมันก็แบบไอ้กลับมารักนางเอกเหมือนเดิมมันต้องการที่ให้หนางเอกเอ่อเปลี่ยนพินัยกรรมใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมอันที่จริงผมไม่อยากจะดูตอนแรกนะที่ผมตั้งใจจะดูเรื่องนี้เนะี่ยผมไม่อยากจะดูช่วงที่เป็นเป็นช่วงเวลาปัจจุบันนะผมจะดูช่วงย้อนอดีตว่าเอ้ยพระเอกนี่มันทํำยังไงว่ามันแบบมันไปเจอนางเอกยังไงนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เล่าครับแต่มันเล่าแบบไม่ไม่ นิดหน่อยนิดหน่อยหน่อมันไม่ได้เล่าแบบละเอียดขนาดนั้นแบบเล่าเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติต่อกันเท่า,ทาไหร่นะแต่ว่าปรากฏว่าเฮ้ยช่วงเวลาปัจจุบันก็หนุกดีนี่ว่าลุ้นกับพระเอกว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงต่อไปวะใจคอหนึ่งก็แบบอยากจะอยู่ข้างนางเอกอีกใจคอหนึ่งก็อยากจะเพ่นหนีเออสับสนในตัวเองแล้วก็ต้องมาเจอกับอ่าคู่แข่งที่เพอิญเผเอิญเ,เ,เข้ามาในหัวใจนางเอก ที่เป็นบังเอิญเป็นแบบเป็นเศรษฐีใช่ไหมเป็นที่ปรึกษาให้กับเศรษฐีรวยด้วยเออไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ปากว่าไอ้นี่ก็วางแผนที่จะทําการฮุบกิจการของนางเอกโอ้โหสุดยอดในเรื่องนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งอันที่จริงนะครับในส่วนที่ผมว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างทําบทออกมาได้ดีก็คือเป็นแบบว่ามันบาลานซ์กันได้ลงตัวว่าไอ้ช่วงนี้มันควรที่เป็นช่วงธุรกิจนะแล้วก็ ช่วงนี้มันก็ควรจะเป็นแบบร่วงดราม่าซึ่งประมาณถึงปัจจุบันถึงตอนที่เท่าไหร่นะผมตอนที่8นะครับเป็นครึ่งเรื่องพอดีแล้วมันก็จบครึ่งเรื่องออกมาได้แบบน่าน,น่าติดตามเหลือเกินก็คือมันมันก็จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกคู่พระน,นางสะส่วนใหญ่นะครับก่อนหน้านี้แต่พอมาจอนที่7ตอนที่8ช่วงตอนที่6ไปไปลายอะตอนที่6ตอนที่7ตอนที่8เนี่จะเน้นเรื่องธุรกิจและมันจะแบบแบบมันจะเป็นชิงวหวชิงพลิ๊บเฮ้ย พระเอกมันอุพ้พระเอกเเก่งเหลือเกินแบบตามทันได้ตลอดแต่ไม่มีใครเชื่อเออก็แบบเอ้ยอะไรวะไอคนที่มันแบบซ่อนแบบจจียากับลูกกูอะไรประมาณนี้แล้วทำไมกูต้องเชื่อมึงอะไรไหมเจียกับหลานกูแล้วทำไมต้องเชื่อมึงอะไรประมาณนี้อืมซึ่งสุดท้ายเป็นไงครับก็ตามนั้นแหละหลายคนก็สะใจบางคนก็เศร้าใจบางคนก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับก็รอติดตามตอนต่อไปสาหรับสำหรับเอ่อควีนออฟเทีย แล้วเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่เอ่อวงการเกาหลีอ่ะเล่าก่อนก็คือว่าเกาหลีนี่จากทาง t f t i x นะครับผมเข้าวงการนี้โดยที่มีเพื่อนแนะนำให้ไปดูไอที่พระเอก Cash l a n d i n อ on ยูอที่มันไปทางเกาหลีเหนือนะครับซึ่งหลังจากที่ผมดูเกาหลีไปนะครับผมก็ได้สัมผัสได้เลยว่ามันก็แค่เป็นแบบมันก็คือละครไทยดีๆนี่ยแค่โปรดักชันมันดีกว่าเราเฉยๆแล้วบทมันก็แบบ ดูดีกว่านิดนึงแต่ก็บางบางเรื่องมันก็น้ำเนา่ายิบหายอะ่ะไม่รู้มันจะยืดอะไรเป็นักหนานะครับก็สงสัยกับมันอยู่ก็แบบอยู่ๆก็ดูไปได้สักพักไอ้ตัวละครมันเสกมาจากไหนก็ไม่รู้โผลมาจากซอกลืบของเ,ออเรื่องราวนะครับก็มามีบทบาทจนได้แต่เรื่อง Queen of t e ี r นี่โอ้โหมันบาลานซ์อะไรเล่นลงตัวมากเลยครับแล้วมันก็แบบมันสนุกดูหน้าตามซึ่งเป็นซีรีส์ที่ยอมรับเลยว่าผมติดเอามากๆนะครับ ซึ่ง Queen of Tear ครึ่งแรก9เต็ม10ครับผมสนุกมากแต่ขอหักหนึ่งคะแนนนะครับเนื่องจากว่าบางตัวละครนี่การกระทำมันดูไม่เมคเซนกับคำพูดและสีหน้ามันก็ไม่เมคเซนเลยอย่างอย่างตัวละครแม่ไอ้ไอแม่นางเอกอย่างนี้แบบจะเกียรอีกครอบครัวหนึ่งหน้าตามึางนี่ก็ดูเหมือนไม่เห็นเหมือนเกลียดหรือว่าอีกตัวละครแบบอะไรคุณลูคุณปู่ที่เป็นนักธุรกิจอะไรวะดูบทมันดูบทบาทแบบพี่แก อนถ้าแกชอบพูดต่างๆว่าแกนะเป็นอะไรนะเป็นคนขายหนังสือพิมพ์ใช่ไหมมาก่อนแล้วแกมาเป็นเจ้าของบริษัทมึงไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมรุ่นเยาวได้ไงวะนี่ก็สงสัยกับมันนะครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรและตอนนี้ผมก็อดรอไม่ได้นะครับที่จะรอดูอ่าเสาอาทิตย์ <c oughs> นานชิบหายเมื่อไหร่เสาอาทิตย์มันจะมาถึงสักทีว่รอดูตอนต่อไปอยู่มันจะเป็นยังไงต่อไป หวังว่า Queen of เทียมันจะไม่เลอะเทอะนะครับหลังจากนี้หวังว่ามันจะอทำออกมาได้ดีรักษามาตรฐานอย่างที่มันเคยทำมานะสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ